ส่องเรื่องผีบ้านหลังเก่าเย็นวันนั้นเราทะเลาะกับพี่ชายงอนก็วิ่งเข้าบ้านมานอนคว่ำหน้าตรงโซฟานอนร้องไห้อะค่ะในจังหวะที่คุณแม่เดินออกไปอะตัวเราอะเหมือนมีคนมาลูบหัว3ครั้งเบาๆเงยหน้าขึ้นมาเอ้าไม่ใช่แม่นี่จนกระทั่งช่วงนึงช่วงคาบเกี่ยวระหว่างป.3 ป.4 มีพี่คนแรกชื่อพี่โจ้ละกันพี่โจ้เขาปวดท้องเบาอยากจะลงมาเข้าห้องน้ำก็เลยสะกิดพี่อีกคนหนึ่งลงมาจนกระทั่งมาถึงชั้นผักระหว่างชั้น2กับชั้น3พี่ทั้ง2คนอ่ะเขารู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีแสงวุบวาบวุบวาบอะไรอยู่ข้างหลังเขาก็กะว่าเอ้ยเป็นคุณพ่อตื่นมาหรือเปล่าก็เลยหันไปมองสรุปสิ่งที่เขาเห็นก็คือลูกแก้วลอยอยู่หน้าหิ้งพระแล้วเหมือนลูกแก้วเขารู้ว่าเขามองลูกแก้วลูกนั้นหยุดแล้วก็พุ่งเลยจังหวะที่พุ่งเข้าหาเนี่ยต่างคนต่างดันขึ้นข้างบนนอนเหมือนเดิมตอนเช้าก็เลยมาบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่อยู่ละขอกลับบ้านแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเขาเจออย่างนี้นะคุณพ่อก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเขาก็เลยบอกอ่ะเพื่อความสบายใจอยากกลับก็กลับผ่านมาสักระยะใหญ่ๆเลยจนหนูแว่นกับพี่ชายโตละช่วงนั้นมันจะมีเครื่องเกมฮิตๆก็คือพวกเครื่องซูเปอร์เครื่องเพย์ครับแล้วสองพี่น้องก็เล่นกันอย่างบ้าคลั่งเลยเราชอบเล่นกันข้ามคืนตอนกลางวันไม่เล่นหรอกหลับนอนกันข้ามคืนสิ่งที่เจอก็คือเราอ่ะจะชอบเจอเวลาที่พี่เราอ่ะหลับแล้วคือแบบเหมือนแบบขอตัวไปนอนละก็หลับแล้วเราก็เล่นอยู่คนเดียวในจังหวะที่เล่นไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามีคนมองมาจากชั้นผักชั้นสองเหมือนเขาจับตรงเนี้ยแล้วเขาแงนมาดูเนี้ยค่ะพอเราหันไปปุ๊บหายเราก็ไม่อะไรก็เล่นกันต่อไปเรื่อยๆเล่นคนเดียวไปมาอีกแล้วคนเรามันเวลามีความรู้สึกว่าถูกใครจ้องเราจะรู้สึกถูกไหมคะใช่ใช่พอรอบสองอ่ะหันไปปุ๊บปั๊บไปละเป็นอย่างเงี้ยทุกคืนแล้วก็ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบซักผ้าดึกๆแต่ก่อนจะชอบซักมือตอนซักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินวนอยู่ตลอดเวลาชอบวนไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆแล้วก็วนมาอีกรอบห่างตาเราจะเห็นคนเดินวนอย่างเงี้ยตลอดเราก็ไม่ได้อะไรแล้วก็คิดว่าเอ๊ะสงสัยมีคนเข้ามาหาคนในหมู่บ้านเราหรือเปล่าจนกระทั่งซักไปเรื่อยๆเนี่ยคนวนอ่ะหายไปละแต่จะมีคนยืนจ้องเราอยู่นอกบ้านผ่านประตูเหล็กยืนจ้องอยู่เงี้ยเราก็หันไปปุ๊บหายแล้วก็เอ๊ะใครก็ซักไปอีกสักพักก็มายืนจ้องเราอีกแล้วก็หันไปหายสักพักนึงแค่นั้นแหละในใจเรารู้แล้วว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่คนแล้วแหละก็เลยรีบซักผ้าอีกวันนึงก็เลยขอให้คุณพ่อซื้อเครื่องซักผ้าให้ก็อ้างไปเรื่อยอะค่ะหลังจากนั้นก็ไม่เจอละจนกระทั่งผ่านมาเรามีแฟนแล้วแฟนเราทำงานเขาจะโทรมาหาเราทุกเที่ยงเลยโทรมาเรื่อยๆไม่มีอะไรจนกระทั่งวันนั้นก็โทรคุยกันปกติไอ้เราก็คุยไปเล่นคอมไปคุยไปเขาทักมาทำอะไรกับแก้วน้ำ เราก็บอกไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เนี่ยก็คุยอยู่ไม่มีจานข้าวไม่มีแก้วน้ำเพราะเราเป็นคนซุ่มซ่าม เราก็จะไม่กล้าไว้แก้วเอาแก้วน้ำไว้ตรงคอมเขาบอกได้จริงจริงคือเขาย้ำแล้วย้ำอีกย้ำจนเราแบบว่าถ้าจะโทรมาหลอกกันแบบเนี้ยทีหลังไม่ต้องโทรมานะเขาบอกไม่ได้หลอกเขาได้ยินจริงๆเนี่ยเสียงมันดังขึ้นอีกแล้วเราก็บอกไม่มีมันไม่มีจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรกับแก้วน้ำเลยเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นแค่นี้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันก็วางสายแล้วก็เดินไปดูหลังบ้านไม่มีกลับมานั่งหน้าจอคอมสักพักนึงเสียงแก้วน้ำมาจากไหนและคราวนี้เราก็คิดได้ขึ้นไปชั้น2ตรงหิ้งพระยกมือไหว้เลยบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี้ยถ้ายังไงช่วยคุ้มครองหนูหน่อยถ้าเกิดให้ใครก็ไม่รู้ว่ามาแบบนี้หนูกลัวนะหนูไม่อยากอยู่บ้านนี้ยิ่งกลัวมันยิ่งอยู่มันยิ่งน่ากลัวแล้วบ้านเรามันน่ากลัวจริงๆบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังไงก็ช่วยคุ้มครองหนูหน่อยนะแล้วพอเราขอหน้าหิ้งพระเสร็จลงมาตัดสินใจเลยค่ะปิดคอมปิดไฟปิดทุกอย่างสะพายกระเป๋าออกจากบ้านเลยหลังจากนั้นก็ถามว่าเจออีกไหมมันก็เจออีกเล็กๆน้อยๆค่ะในปัจจุบันเรายังอยู่บ้านหลังนี้ไหมไม่ค่ะเราเจอแบบนั้นเราออกมาเลยใช่เราเจอแบบนั้นเราออกจากบ้านเลยเราไม่อยู่เราออกไปเที่ยวของเราเลยนั่นเป็นวิญญาณใครรู้ไหมอ่ะ
เอออยากรู้เลยว่ามันมีที่มาที่ไปไงว่าจะสิ่งต่างๆจะเป็นลูกแก้วลอยได้อะไรต่างๆต่างเสียงมันคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าตัววิญญาณที่เราเห็นแบบๆอ่ะที่เราคิดก็คืออาจจะเป็นพี่เราอีกคนนึงที่คุณแม่แท้งไปเขาแท้งหรือเขาแท้งเองหรือทำแท้งแท้งเองค่ะเขาล้มล้มในบ้านหกล้มในบ้านแล้วเขาก็แท้งแล้วปัจจุบันบ้านหลังนี้อยู่ที่ไหนยังอยู่ไหมยังมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ค่ะมีคนซื้อแล้วก็เข้าอยู่แล้วไม่ได้ถามมาดิแล้วทุกวันนี้ทำไมหนูแว่นต้องใส่พระไม่ใส่แล้วมันนอนไม่ได้ไหนหนูแว่นลงมานั่งตรงนี้ได้ไหมนั่งตรงนี้เลยค่ะครับแล้วหันเท้าไปทางนู้นฮะมาทางพี่ป๋องโอเคหนูแว่นห้ามขยับเท้านะด้วยหมอขอแตะอะไรนิดหนึ่งเพราะว่าหมอสงสัยว่าหนูแว่นบอกว่าต้องใส่พระนอนพี่ป๋องถ้าไม่ใส่พระนอนไม่ได้ใช่ตอนนี้ปลายเท้าเหน็บชาไหมครับเอาตอนเนี้ยมันไม่ชาไม่ชาไม่ชาไม่อุ่นไม่เย็นปกตินะปกติค่ะเดี๋ยวถ้าหนูแว่นรู้สึกว่าปลายเท้าหนูแว่นมันเหน็บชาอุ่นหรือเย็นอย่างใดหนึ่งบอกผมกับพี่ป๋องด้วยค่ะมันอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นแค่ข้างใดข้างหนึ่งเดี๋ยวผมขอเอามือแตะหลังนิดหนึ่งนะแตะแค่นี้ก็พอรู้สึกยังมันเริ่มอุ่นข้างไหนครับข้างข้างฝานะเดี๋ยวผมจะมือออกจากหลังหนูแว่นนะหายอุ่นยังยังอุ่นอยู่หน่อยๆถ้าหายอุ่นแล้วบอกด้วยนะเริ่มหายแล้วหายนะเดี๋ยวผมจับใหม่ให้สังเกตนะครับมันอาจจะอุ่นอาจจะเย็นอาจจะชาเขาจับตรงไหล่นิดเดียวผมไม่ได้กดนะจับเฉยๆนะรู้สึกยังเหมือนจะเย็นขึ้นมาหน่อยเย็นใช่ไหมตอนนี้เย็นนะเย็นไหมเย็นนิดนึงเย็นนิดนึงนะดูนะพอผมเอามือออกจากไหล่หนูแว่นหายเย็นหายไหมดีขึ้นดีขึ้นนะนเดี๋ยวผมจะให้หนูแว่นกำมีดหมอผมไม่แตะเลยกำมีดหมอเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรแบมือหนูแว่นแบมือกำไปเลยกำไม่เฉยกำไปให้สังเกตที่ปลายเท้าเย็นเย็นนะพอเอามีดหมอออกก็จะหายเย็นหายไหมหายค่ะนั่นแหละอาการที่ผมไปแตะหลังหรือหนูแว่นกำมีดหมอเนี่ยพอกำปั๊บมันจะมีพลังงานบางอย่างลงไปที่ปลายเท้าหนูก็รู้สึกอุ่นครั้งแรกแล้วก็มาเย็นนั่นแหละคือสสารของวิญญาณที่มันทำให้ผีมาอยู่ในตัวหนูตลอดเวลาแต่ถามว่าพระที่หนูห้อยเนี่ยมันแค่กันข้างนอกไม่ให้มาวุ่นต่อแต่ข้างในเขาเนี่ยเขายังคุมได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่พระเลยเราก็จะฝันร้ายและจะเจอแต่สิ่งไม่ดีอีกแสดงว่าผีเนี่ยมันน่าจะอยู่กับเรามานานแล้วและผีที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนพี่หมอป่าผมไม่รู้พี่ป๋องเพราะว่าน้องบอกว่าเจอตั้งแต่บ้านหลังเก่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าพี่ป๋องมันมาจากตรงไหนแต่วันเนี้ยในตัวเรามันมีผีพวกนี้อยู่และกรณีอย่างเงี้ยพี่หมอปลาสามารถจะช่วยเลยน้องหนูแว่นได้ไหมเนี่ยพี่ป๋องเขาอะพลังงานพวกนี้มันมาอยู่ในตัวน้องมานานมากนะถ้าให้ช่วยอะมันต้องใช้เวลาเหมือนกัน 2-3 วันถ้าหนูแว่นอยากปกติโดยที่ไม่ต้องใส่พระคุ้มเราเนี่ยหนูแว่นไปหาหมอปลาประมาณ2วัน2วันติดนะเพราะผมต้องทำพิธีในอุโบสถเพราะอุโบสถอ่ะมันเป็นของสูงเราก็อยากให้พลังงานที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเขารับบุญตรงนั้นทำ2วันติดนะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายอันนี้คือการช่วยหนูและหนูก็จะไม่ฝันร้ายจะไม่เจออะไรอีกจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติถ้างั้นน้องหนูแว่นลองดูแล้วกันครับถ้าสะดวกเนาะลองถามทีมงานให้ลองประสานให้ว่าจะเจอพี่หมอปลาอะไรยังไงได้สัก2วันนะพี่หมอปลาใช่2ครั้งทำในโบสถ์2ครั้งครับอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องของน้องหนูแว่นนะฮะบ้านหลังเก่านะครับคุณผู้ชมครับตัดภาพมาที่ทางฝั่งนี้บ้างครับนะพี่สอนของเราฮะมีเรื่องเกี่ยวกับการเรียกขวัญครับเรื่องเรียกขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แฟนคลับของพี่สอนเองนี่นะครับเป็นคนเล่าให้ฟังครับแล้วก็ตัวของพี่สอนเองเนี่ยก็ได้ไปณยังสถานที่ตรงนั้นด้วยนะครับเรื่องราวเนี่ยนะมันทำให้ต้องบอกชวนขนหัวลุกมากๆเลยนะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่สอนเป็นคนถ่ายทอดและเล่าให้ฟังครับครับส่องเรื่องผีเรียกขวัญก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนว่าที่มาที่ไปก็คือเป็นเรื่องของใช้คำว่าแฟนคลับกันนะครับหรือ FC เราเนี่ยเป็นคนท
ทักมาหาเราแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังซึ่งแต่ก่อนผมอาจจะมีในการเล่าของรายการอะไรเงี้ยอาจจะมีคนติดตามอยู่บ้างอะไรเงี้ยซึ่งเหตุการณ์วันนั้นนะครับก็ตอนนั้นเรื่องนี้มันเกิดประมาณปี63เป็นปี63แล้วใช่ครับตอนนั้นผมทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็กลางคืนนะผมอ่ะกำลังนอนรอโทรศัพท์ตอนนั้นจะมีการโทรไปเล่าในรายการประมาณสัก5ทุ่มกว่าสักพักนึงมันก็มีเมสเสจเด้งขึ้นมาที่โทรศัพท์เขาบอกสวัสดีค่ะคุณสอนถ้าเรียกคุณสอนเนี่ยไม่ใช่คนรู้จักกันแล้วเพราะถ้าคนสนิทเขาจะไม่เรียกคุณสอนครับเขาบอกสวัสดีเราก็อ่านดูเขาบอกพอดีเป็นคนที่ติดตามเรื่องเล่าคุณสอนนะแล้วก็ชอบมาอะไรเงี้ยพอดีมีเรื่องที่อยากให้ช่วยผมก็เลยพิมพ์กลับไปบอกว่าเดี๋ยวสักครู่สะดวกเป็นพรุ่งนี้ไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเพราะว่าผมติดธุระที่จะต้องไปเนี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ครับผมบอกว่าเดี๋ยวมีอะไรให้พี่ทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโทรกลับตื่นเช้ามาก็ทำงานปกติเสร็จไปแล้วก็พอตอนเย็นกลับมาแล้วก็นี่ก็เราเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันมีเมื่อคืนมันมี Messenger มาเนาะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจะทักไปหาเขาดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็บอกโอเคครับพี่สวัสดีครับพอดีผมเพิ่งว่างนะอะไรเงี้ยมีอะไรให้ผมช่วยไหมหรืออะไรเงี้ยครับจะถามอะไรเขาบอกว่าสภาเขาก็ตอบกลับมาเลยเหมือนเขาจับโทรศัพท์เขาบอกว่าพอดีคุณสอนติดต่อนักเล่าท่านนี้ได้ไหมคะเป็นนักเล่าที่มีชื่อท่านนึงแล้วกันซึ่งหาทางติดต่อเขายากมากแต่ด้วยความที่ว่าผมกับเขาเหมือนสนิทกันรู้จักกันอะไรเงี้ยผมก็บอกมีอะไรครับพอดีติดต่อพี่เขาไม่ได้เลยเพราะช่วงนี้พี่เขายุ่งแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะบอกเขาให้เขาก็เริ่มเล่าแล้วอันนี้เป็นพาร์ทของเขาที่เล่าให้ฟังนะครับเขาก็เล่ามาว่าเขามีลูกชายลูกหญิงนะครับเป็นเหมือนแฝดแต่ไม่ใช่แฝดหรอกคือหน้าตาคล้ายกันนะครับจะน้องไปเป็นผู้ชายพี่เป็นผู้หญิงผมก็ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าเนี่ยลูกชายเขาว่าประสบอุบัติเหตุตอนเนี้ยน้องมีอาการเลือดข้างในสมองแล้วตอนเนี้ยการผ่าตัดผ่านไปแล้วนะครับแล้วหมอก็บอกว่าก้านสมองตายอะไรเงี้ยทำให้น้องสามารถอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยหายใจตอนนี้พี่รู้สึกว้าวุ่นมากเลยว่าน้องไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาแล้วถ้าอยู่อย่างงี้เป็นการยื้อทรมานเขาแล้วผมถามว่าแล้วพี่ตัดสินใจยังไงครับเขาบอกว่าพี่คนเป็นแม่ตัดสินใจยากผมก็เข้าใจเหตุการณ์แล้วนะอารมณ์นั้นผมบอกอ้าวแล้วจะให้ผมช่วยไงครับเขาก็เลยส่งรูปมาอีกเขาบอกว่าถ้าคนแบบว่าที่ให้อาหารทางสายยางอย่างเดียวอะร่างกายเนาะมันน่าจะสู้ผอมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าหนึ่งมันไม่ได้ขยับอะไรเงี้ยครับแต่รูปของน้องอะคือหน้าตามยังอิ่มเอิบเหมือนคนที่แบบชายเหมือนคนที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยครับผมก็เลยฟังเขาเล่าไปเรื่อยๆมันเป็นพาร์ทของเขาก็บอกว่าอาการมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคุณสอนพอจะติดต่อนักเล่าท่านนี้ได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าพี่ขออนุญาตโทรคุยแล้วกันนะครับผมก็เลยโทรหาเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาอะไปดูหมออีกแล้วว่าน้องอะยังอยู่นะแต่แค่เหมือนว่ากลับเข้าร่างไม่ได้อ๋อผมก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าจิตหลุดอะไรอย่างเงี้ยแหละครับพี่เขาบอกใช่แล้วก็อยากติดต่อนักเล่าท่านเนี่ยด้วยว่านักเล่าท่านเนี่ยแบ็คกราวด์เป็นเด็กวัด แล้วก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่มีพิธีกรรมอะไรเงี้ย อยากจะขอคำปรึกษาหรือช่วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ได้ถามว่าโอเคถ้าอย่างนั้นนะผมสามารถส่งเรื่องให้ได้พอผมก็ส่งเรื่องไปให้พี่ท่านนี้ก็ตอบมาว่าเขาเป็นนักเล่านะไม่ใช่หมอผีถ้าอย่างนั้นนะให้ปล่อยน้องเข้าไปดีกว่าเพราะว่าเขาก็พูดในแนวเรื่องวิทยาศาสตร์นะเนาะการสมองตายหมอก็บอกแล้วมันไม่สามารถทำอะไรได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็หายไปเลยผ่านไปได้ประมาณสักเดือนนึงมั้งเขาก็ส่งข้อความอีกตอน4ทุ่มกว่าบอกคุณสอนคะพอดีก็ส่งรูปน้องกลับมาผมก็ได้ถามว่ามีอะไรครับเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่เป็นรูปภาพมาแล้วว่าน้องเริ่มมีการขยับขยับแล้วผมก็ได้ถามเขาว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายที่เขาบอกว่าเขายังมีความเชื่อเดิมๆว่ายังเชื่อหมอดูว่าน้องยังอยู่อะไรเงี้ยเขาก็เลยโทรไปปรึกษากับแม่เขาซึ่งพื้นเพเขาเป็นคนภาคใต้นะครับครับแล้วแม่เขาก็แนะนำมาว่าเนี่ยที่บ้านมีหมอเก่งๆอีกคนนึงนะอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าลูกยังไม่ไปอะไรเงี้ยลองไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีการติดต่อคุยกับหมอซึ่งหมอคนนี้ก็เป็นหมอพื้นบ้านนะฮะเขาบอกว่ามีค่าใช้จ่ายนะเป็นจำนวนนึงแต่เขารับประกันเลยว่าถ้าทำแล้วไม่ฟื้นไม่เอาตังค์ผมก็ถามแล้วพี่ผู้หญิงครับขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับอย่ามันติดขัดเขาชื่อพี่ออนครับผมก็ถามแล้วพี่ออนว่าไงในฐานะที่พี่คนเป็นแม่อะไรที่มันทำให้ลูกอยู่พี่ก็ต้องทำแล้วผมถามว่าแล้วทำพิธีที่ไหนทำพิธีที่โรงพยาบาลแล้วผมบอกอ้าวแล้วคนมันอยู่เยอะอยู่ห้องรวมอ่ะพี่
จะทำได้ยังไงเขาบอกว่าเขาได้ทำเรื่องย้ายลูกเข้าไปห้องพิเศษไปอยู่ห้องพิเศษแล้วเขาก็เป็นการถ่ายรูปเป็นสตอรี่มานะครับเนี่ยก็มีพิธีกรรมมีการจุดกำยานอะไรมีหมอมาทำพิธีขึ้นขันห้าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับในห้องแล้วผมถามว่าแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเขาบอกว่าพอหมอเสร็จก็กลับไปแล้วลูกพี่ก็สนิทไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนพี่คิดจะถอดใจแล้วเขาบอกว่าพออีกประมาณสักอาทิตย์นึงครับ4-5วันอ่ะเกือบอาทิตย์นึงช่วงจังหวะที่เขานั่งเฝ้าลูกอยู่แล้วก็เนี่ยลูกเขาขยับนิ้วเขาก็เริ่มดีใจแล้วนี่ว่าเห็นลูกเขาลืมตาแต่ลูกเขายังพูดไม่ได้นะครับเหมือนลืมตาแล้วแบบว่าคนที่มันร่างกายมันมีสายแล้วโยงระยางอ่ะเหมือนใส่ท่อช่วยใส่ทางอาหารหล่ออะไรพวกเนี้ยผมบอกก็ดีพี่เราก็เออดีใจเนาะอันนี้คือเป็นพาร์ทที่เราคุยกันอย่างเดียวนะครับเราก็ดีใจเขาบอกว่าแล้วพี่มีอะไรอีกไหมครับให้ช่วยเขาบอกว่าแต่ตอนเนี้ยพี่อ่ะต้องการความช่วยเหลือหน่อยเพราะพี่อ่ะเริ่มไม่มั่นใจพอพูดคำว่าเริ่มไม่มั่นใจเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกเขาก็เริ่มส่งรูปเป็นสตอรี่มาแล้วลูกเขาอ่ะเขาไม่มั่นใจในตัวลูกเขามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้จะเป็นพาร์ทของผมแล้วนะครับเขาบอกว่าคุณสอนรบกวนมาหาพี่ที่บ้านหน่อยได้ไหมผมจะไปทำไมอ่ะพี่ผมไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้เอานะคุณสอนในเรื่องที่คุณสอนเคยเล่ารายการพวกนี้เรื่องผีมันมีสิ่งลี้ลับมาเนี่ยมาช่วยหน่อยเพราะว่าตอนนี้พี่เขาบอกอึนหาความแบบว่าไม่มีแนวทางอะไรเลยแบบหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจออึนมาช่วยหน่อยแล้วกันผมก็เลยบอกโอเคพี่แต่ถ้าผมว่างผมจะไปนะครับก็หยุดการสนทนาไปพออีก 2-3 วันมาเขาก็โทรมาอีกบอกว่าคุณสอนพอว่างไหมช่วงเนี่ยมาหน่อยพี่รู้สึกกลัวผมก็บอกโอเคพี่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งโลเคชั่นมาแล้วกันพอไปถึงหมู่บ้านมันก็รอพอก็แลกวงเล่าบัตรเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรน่ะคือผมก็เลยบอกว่าคันนี้ GPS มันสิ้นสุดตรงนั้นผมก็ถามว่าพี่อ้อนพี่บ้านหลังไหนเขาบอกเข้าไปซอย2อ่ะแล้วอยู่หลังไหนพี่หลัง3หลัง4บ้านเลขที่เท่าไหร่เขาบอกว่าคุณสอนไปคุณสอนจะรู้เลยว่าบ้านพี่หลังไหนผมก็ขับรถไปเสร็จปุ๊บผมก็เลี้ยวเข้าไปซอย2ผมก็ขี่เข้าไปได้ประมาณผ่านสัก 2-3 หลังผมก็เห็นแล้วโหยทำไมบ้านหลังนั้นหลังคามันดำจังวะแล้วก็นี่พี่ออนบอกบ้านน่ะเดี๋ยวคุณสอนจะรู้เองบ้านหลังไหนคือบ้านน่ะเขาทาหลังคาสีแดงทั้งแถบเลยนะแต่มีบ้านเรียบบ้านหลังเดียวที่มันสีดำพอผมขับรถเข้าไปใกล้มันไม่ใช่สีดำหลังคามันเต็มไปด้วยนกอะนกแบบเกาะจนแบบไม่เห็นสีหลังคาเลยนกแบบเต็มเลยอะครับนกอะไรพี่มันเป็นนกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นแต่เป็นนกสีดำอ่ะเต็มไปหมดแล้วก็เสียงซิ๊ดเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยเงี้ยผมก็เปิดประตูมาแล้วผมก็เปิดประตูเหล็กผมเห็นแล้วมีคนอยู่ข้างในบ้านอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่ามาหาพี่ออนแล้วก็มีผู้หญิงน่าจะเป็นคนในบ้านนะครับเดินมาบอกว่าอ๋อเปิดเข้ามาเลยจ้าอะไรเงี้ยผมก็จอดรถเสร็จแล้วก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปผมเห็นเลยนะว่ามีคนอ่ะใส่ชุดคนไข้แล้วก็มีเหมือน3ขากระดกกระดกกระดกไปแล้วก็เปิดตู้เย็นอะไรเงี้ยผมก็ดูน่าจะเป็นน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นน้องที่คนอุบัติเหตุเนาะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็ปิดประตูเสร็จแล้วผมก็ไปนั่งหน้าบ้านเขาบอกเข้าไปในบ้านก่อนเห็นน้องยังผมบอกว่าเห็นแล้วอะไรเงี้ยผมก็เดินเข้าไปในบ้านเสร็จเขาก็เลยพาไปดูน้องในห้องผมก็ไปดูก็เห็นน้องนะอะไรเงี้ยน้องเขาก็ลืมตาแต่เขาพูดไม่ได้แล้วผมว่าเราสื่อสารกับพี่ออนทำไงเขาส่วนมากจะเขียนกระดาษอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเขียนได้อะไรเงี้ยแต่ยังพูดไม่ได้แล้วก็ข้าสภาพก็โอเคนะแต่ท่อนขาเนี่ยเขาจะรีบหน่อยเหมือนคนที่มันนอนติดเตียงนานเงี้ยผมบอกอ้าวก็อาการก็ดีแล้วนี่ลุกเดินได้แล้วนี่บอกลูกพี่ลุกไม่ได้อ้าวผมก็แวบแล้วอ้าวแล้วที่เราเห็นนะที่บนทีวีอะไรเงี้ยตรงที่ไปเปิดตู้เย็นนะโอเคแล้วคันนี้ก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรก็มานั่งคุยถึงปัญหากันเขาบอกว่าหลังจากลูกพี่ฟื้นมาอาการอะไรมันก็ดีขึ้นนะครับพี่ก็เลยแบบว่าอยู่โรงพยาบาลอีกประมาณสักเดือนนึงนะครับเราประหยัดค่าใช้จ่ายเราก็เลยเอาลูกออกมาย้ายอยู่ที่บ้านแล้วที่พี่บอกพี่กลัวคืออะไรครับเขาบอกว่ามันมีอยู่คืนนึงคุณสอนพี่นอนอยู่ข้างบนแล้วผมบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาบอกว่าเขาอะมีความรู้สึกว่ามีคนมาหายใจรถใส่หน้าเขาซึ่งเขานอนอยู่แล้วบอกว่าเวลานั้นพี่ลืมตามาเขาบอกคุณสอนใช่ไหมว่าพี่ลืมตามาจมูกลูกพี่อยู่ตรงลูกตาพี่เข
ขาก็ตกใจแล้วเขาประงาดถอยหลังมาลูกเขายืนกอดเขาแล้วก็โยกเงี้ยมองหน้าเขาแล้วลูกเขาพูดว่ากูอยากกลับบ้าน